ผลงานภาพที่สวยงามทั้งหมดนี้ถูกวาดขึ้นโดยอาจารย์ธัญลักษณ์ปุ่มลำยองค่ะเป็นการอนุรักษ์จิตรกรรมและผ้าไทยโดยภาพที่อาจารย์วาดลงบนผ้าไทยแต่ละผืนสามารถสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนอกเหนือจากนี้คือการได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้และเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้ค่ะเมื่อมีแสงไฟนะคะส่องขึ้นไปที่ผ้าบนผ้าไหมไทยนะคะจะทำให้เห็นความระยิบระยับความงามของกากเพชรบนภาพนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็คือฝีมือของคนไทยของเราค่ะข้าอยากจะถามอาจารย์ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ให้มาทำจิตรกรรมไทยบนผ้าไทยค่ะแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือความรักในเรื่องของงานจิตวิญญาณความเป็นไทยอะค่ะทั้งศิลปะวัฒนธรรมทั้งเรื่องของภูมิปัญญาไทยอะค่ะอย่างนั้นก็แสดงว่าการที่อาจารย์หันมาทำจิตรกรรมบนผ้าไทยเพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับกระดาษด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ถ้าเยาวชนเห็นความสำคัญของงานศิลปะเนี่ยแล้วแทนที่จะเรามาฝึกหรือว่าใช้กระดาษนะคะแล้วมาใช้ผ้าไหมที่มีคุณภาพดีกว่าการซึมได้ดีกว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีอายุการใช้งานได้นานกว่าเนี่ยเรื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะในระดับนานาชาติและระดับโลกเลยนะคะค่าวัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่มากเลยนะคะก็คือมี1ผู้กันนะคะผู้กันทั่วไปหลากหลายขนาดนะคะแล้วก็มีสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะและที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผ้าไหมนั่นเองนะคะผ้าไหมที่ได้ตรานกยูงพระราชทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นไหมแท้ของประเทศไทยด้วยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยสาธิตขั้นตอนการทำเลยนะคะดีค่ะเราจะลงในผ้าโดยตรงสีเหล่านี้คือสีที่เกาะเส้นใยพืชแล้วก็อยู่ได้นับร้อยปีค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะคือหลังจากที่เราลงพื้นแล้วก็ลงสีแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับลายเกี่ยวกับแสงเงาเกี่ยวกับลายผ้าแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่กากเพชรแล้วก็รอให้แห้งอะค่ะในขั้นตอนเนี้ยใช้เวลาประมาณ 5-7 วันนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คือหลังจาก3วันผ่านไปยังสามารถซักได้อะค่ะถ้าเป็นลงไปในเสื้อผ้าของใช้ยังสามารถซักได้ด้วยอะค่ะถ้าเราฝึกครั้งแรกนะคะเราไม่ต้องทำผืนใหญ่เราสามารถเริ่มมาได้ตั้งแต่ขนาดหน้ากว้าง1ฟุตคูณ1ฟุตก็ได้ค่ะคือเริ่มจะเป็นรูปดอกไม้รูปการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ฝึกจากภาพที่ง่ายๆก่อนค่ะนอกจากที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วนะคะยังสามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมนะคะของไทยทั้งการวาดภาพนะคะที่เป็นไทยแล้วก็ผ้าไหมไทยด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธัญลักษณ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ